Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2022ในซีรีส์ Living Refreshed มีชีวิตอันสดใหม่วันที่5ความสดใหม่พบได้ในการทรงสถิตในสดุดีบทที่95ข้อที่1ถึงข้อที่2มาเถิดให้เราร้องเพลงด้วยความยินดีถวายแด่พระยาเวให้เราโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายศิลาแห่งความรอดของเราให้เราเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ด้วยการขอบพระคุณให้เราโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญเมื่อเราได้มีประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระเจ้าชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนั่นจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเหมือนกับโมเสสที่ได้พบการทรงเรียกเหมือนกับยาโคบที่ได้รับพระสัญญาแห่งชนชาติและเช่นเดียวกับอีกหลายคนในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์ในชีวิตประจำวันได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงพระองค์ทรงพบเราได้ผ่านกิจวัตรธรรมดาของเราอาจเป็นเมื่อเราอธิษฐานในห้องนอนอาจเป็นขณะที่เราเดินทางหรือติดอยู่บนท้องถนนอาจเป็นขณะที่เรากำลังทำอาหารให้คนในครอบครัวหรืออาจเป็นขณะที่เรากำลังนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรในสดุดีบทที่16ข้อที่11พระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดประสบการณ์ในการทรงสถิตของแต่ละคนนั้นอาจแตกต่างกันออกไปหลายคนอาจบรรยายว่าเมื่ออยู่ในการทรงสถิตเราจะรู้สึกได้รับการเติมหัวใจจนเต็มบ้างอาจรู้สึกชื่นชมยินดีและอิ่มเอิบในใจบ้างอาจรู้สึกตื้นตันจนน้ำตาไหลบ้างอาจสัมผัสถึงความอบอุ่นจากอ้อมกอดของพระเจ้าขณะที่อีกหลายคนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายบ้างอาจรู้สึกขนลุกอาจรู้สึกถึงความยินดีจนต้องเปล่งเสียงดังออกมาบ้างอาจได้รับการหนุนใจให้พูดภาษาพระวิญญาณให้ใช้ของประทานเช่นหนุนใจอธิษฐานเพื่อความต้องการหรือแม้กระทั่งเผยพระวจนะแต่ไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะเป็นอะไรการได้เผชิญหน้ากับพระเจ้านั้นจะต้องผลักดันเราให้แสวงหาติดตามพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นเมื่อเราได้พบพระพักของพระเจ้าเราก็จะยิ่งอยากอยู่ในการทรงสถิตนานขึ้นอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นอยากจะลงลึกกับพระเจ้ามากยิ่งกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะโฮเชยาได้บรรยายไว้ว่าประสบการณ์ในการทรงสถิตจะหนุนใจเราให้แสวงหาพระเจ้ามากขึ้นในโฮเชยาบทที่6ข้อที่3กล่าวว่าให้เราพยายามรู้จักพระยาเวการปรากฏของพระองค์ก็แน่นอนเหมือนรุ่งอรุณพระองค์จะเสด็จมาหาเราอย่างหาฝนดังฝนชุกปลายฤดูที่รดพื้นแผ่นดินด้วยเหตุนี้เองคริสเตียนจำนวนมากจึงแสวงหาการนมัสการเพราะเรารู้ว่าประสบการณ์ในการทรงสถิตจะยิ่งทำให้เราต้องการพระองค์มากขึ้นไม่มีสิ่งใดจะเหมือนการทรงสถิตของพระเจ้าพระองค์จะทรงฟื้นฟูและทำให้หัวใจสดใหม่ได้แม้ในท่ามกลางปัญหาที่เราเผชิญทั้งบาดแผลความผิดหวังความล้มเหลวและผลเสียทั้งสิ้นที่เกิดกับเราจะถูกชะล้างไปเมื่อเราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าและพระสัญญาในพระธรรมโฮเชยายังย้ำกับเราว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่จะทรงตอบเมื่อเราแสวงหาเมื่อเรานำใจของเราเข้ามาใกล้พระเจ้าพระองค์ก็จะทรงเสด็จเข้ามาใกล้เราเช่นกันในการทรงสถิตนั้นเราพบทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิตอันสดใหม่จงเข้าใกล้พระเจ้าในวันนี้แล้วพระองค์จะเสด็จมาหาเราอย่างหาฝนดังฝนชุกปลายฤดูที่รดพื้นแผ่นดินพระองค์จะเติมความสดใหม่ในชีวิตของเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราได้มีประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระเจ้าครั้งล่าสุดเมื่อใดเราตั้งใจจะทำอะไรเพื่อให้ได้มีประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระเจ้ามากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอเข้ามาใกล้ชิดพระองค์ในวันนี้เรารู้แล้วว่าความยินดีของเราอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์เราจึงเข้ามาสรรเสริญนมัสการและเทิดทูนพระองค์เราอยากจะพบพระองค์มากขึ้น
เราอยากมีประสบการณ์ที่ชัดเจนและจับต้องได้กับพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้จดจ่ออยู่ที่พระองค์ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิตเป็นศูนย์กลางของความคิดและความรู้สึกขอทรงเติมเราให้เต็มด้วยการทรงสถิตของพระองค์ขอทรงนำเราให้ใกล้พระองค์มากกว่าที่เคยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ